ดุงประตูที่ชอบเอ็ดวินมอเตอร์ไซค์ฮันเดซ่าฮันเดซ่าครับฮอลแลนด์ใช้ได้แซกดาวประตูที่ชอบเจอซี่ดูแก่ดูเด็กแก่อยู่เนี่ยโอแลนด์อุดมประตูที่ชอบประตูที่ชอบกิติศักดิ์ระวังป่าธวัชชัยประตูที่ชอบโอลิเวอร์เดินคานข่าวด้านหมดแล้วเนี่ยเยอรมันอาคมประตูที่ชอบศักดิ์สิทธิ์อร่อยเนี่ยเขาใช้หมดเลยแถวเนี้ยคิดถึงทุกคนเลยคิดถึงจังเลยผู้รักษาประตูยามไงที่เขาเรียกนายทวารยืนอยู่นี่เลยผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแม่มค่ะยังไม่ทันได้เริ่มเลยคุณผู้ชมค่ะนั่งสะอื้นอยู่ตรงนี้นี่คือหนึ่งในตำนานของคณะชวนชื่นพี่จิ้มชวนชื่นสวัสดีค่ะพี่เล่าร้องไห้ตั้งแต่ต้นแบบนี้แล้วหนูจะคุยอะไรกับพี่อ่ะมีความสุขแกคิดถึงอันนี้คือน้ำตาน้ำตาของความคิดถึงความสุขของวันนั้นมันสุขขนาดไหนพี่มันทำงานแบบไปที่ไหนมันก็มีคนชื่นชมแล้วก็เราเห็นรอยยิ้มของงานที่เราแจกไปให้กับคุณผู้ชมมันก็เราก็มีความสุขเรามีความสุขกับสิ่งที่เขามีความสุขเราไม่ได้มีความสุขว่าจะเอาอะไรมานะแค่ให้ไปได้ก็เขาลูกเด็กเล็กแดงพ่อแม่ชวนชื่นกี่ปีอะอายุพวกเราเคยนับไหมเนี่ยทีมงานนับให้ไหม2525ตั้งคณะตอนวงแตกไหมเนี่ยวงแตกมันคุณเห็นรอยปริตรงไหนเลยแล้วคุณบอกว่ามันแตกเนี่ยคุณต้องไปเห็นอะไรมาแน่ๆเลยไม่เห็นเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากไม่มีพ่อดมเนาะชวนชื่นวงแตกมันก็ต้องยอมรับนะเดี๋ยวแสดงละครเก่งอ่ะเออคุณจะได้เอาไปใส่ตรงไอ้นั้นได้ไงโถคิดโซเชียลเหรอไม่ใช่เอาไปใส่ตรงที่แบบว่าเฮ้ยที่แบบว่าเฮ้ยชวนชื่นวงแตกเมื่อกี้อันนี้พาดหัวให้เออโอเคขอบคุณมากคุณจะได้มีอะไรไปหยุดแล้ววงแตกจริงไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะจริงไหมมันแตกมันคืออะไรแตกมันคำจำกัดความคำว่าแตกมันวัดแบบไหนนั่นน่ะสิแตกมันก็คือมันรับงานไม่ได้แล้วมันไม่นั่นแล้วชวนชื่นมันจะยังแตกไม่ได้เพราะมันมีแค่ชวนชื่นชวนชื่นเพราะถ้าสมมติว่าคณะจิ้มชวนชื่นแล้วจิ้มชวนชื่นตายเนี่ยอันเนี้ยแตกมันไม่มีคณะชวนชื่นจิ้มชวนชื่นอีกแล้วอันนี้ต้องเลิกอันนี้ต้องเลิกถ้าเป็นคณะดมชวนชื่นอันเนี้ยแน่นอนเลิกมันก็เหมือนแตกกันแหละเออไม่เจอพ่อดมนานเหมือนกันนะแกไปไหนเนี่ยเออมีไลน์แกไหมพี่ก็ไม่ได้นั่นไลน์คือไลน์เด้งหายไปไงหนูแม่เมื่อกี้ให้คุณผู้ชมนี่คือความจริงเมื่อกี้ทีมงานมาบรีฟบอกเออพ่อดมอย่างงู้นพ่อดมอย่างนี้เออเฮ้ยแล้วพ่อดมไปไหนอะทำไมไม่เชิญแกมาเด็กบอกว่าแกตายไปแล้วพี่อู้ตายห่าแล้วเราลืมคือไม่นึกถึงแกตายไม่เห็นแกป่วยอะไม่ได้รู้สึกว่าแกเสียชีวิตมันอย่างนั้นเลยพี่มันยังรู้สึกเหมือนแกมีอยู่พี่รู้สึกไหมเออใช่เออไม่เคยคิดว่าเขานั่นไปไหนมันเหมือนภาพนั้นเราไม่ค่อยได้นำเสนอภาพที่เขาป่วยเขาอะไรเพราะว่าช่วงที่เขาป่วยเนี่ยเราก็ไม่บอกว่าเขาเป็นอะไรนะคือพวกพี่ไม่บอกเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าแกจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพราะว่าตอนนั้นหมอบอกว่า6เดือนแล้วกลัวแกจะใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเราก็เลยบอกว่าแกเป็นฝีในตับเฉยๆแต่ว่ามันก็มีอยู่แบบจริงๆพ่อน่าจะรู้แต่ว่าพ่อเขาก็เป็นประเภทที่ชีวิตเขาไม่เศร้าอ่ะก็เลยไม่อยากให้ใครไปเยี่ยมไม่อยากให้ใครไปบอกไปเดี๋ยวไปปลอบใจปิดกันทั้งหมดเลยนะครอบครัวเนี่ยพ่อไม่รู้หรือพ่ออาจจะรู้ก็ได้แต่ว่าวันหนึ่งเทพโพงามไปเยี่ยมพ่อแล้วซึ่งร้อยวันพันปีก็ไม่ได้เจอกันนอกจากไปเจอนั่นถึงขนาดเดินทางไปเยี่ยมพ่อมาที่กรุงเทพไม่เป็นอะไรนะคนอื่นเขาก็เป็นมะเร็งมาตั้งเยอะแยะทุกคน จากที่ทุกคน สมัครคีกันปิด แล้วตัวเขาก็พ่อช็อกเขาบีบกันหมดแล้วไงพ่อไม่รู้นะพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ต้องบอกแต่ว่าพี่เทพเขาพูดไปก็โอ้ยคนอื่นเขาเป็นเยอะแยะมะเร็งรักษาก็หายไม่ต้องพูดคันนั้นน่ะไม่ต้องพูดไม่ทันแล้วตัวเขาเองเขาก็มองหน้าพ่อ แต่พ่อเขาก็ทำเป็นในด้านอื่นเหมือนไม่ได้ยินทำพ่อเป็นคนอารมณ์ดีพ่อเป็นคนที่แบบมีความสุขตลอดเวลาจริงๆแล้วคณะ
คณะชวนชื่นมาจากลิเกหรือตลกก่อนลิเกครับอันไหนมาก่อนมาจากลิเกลิเกฮะลิเกมันเป็นลิเกกันมาพ่อเป็นลิเกมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าสิ่งที่พ่อดมเขาเป็นเนี่ยคือเขาเป็นมนุษย์ที่ไม่ตามรอยใครเขาเป็นคณะลิเกเขาเขียนกลอนให้ลิเกทุกคนร้องตามที่ไม่ใช่ลิเกไปด้นสดอะไรกันเองเกินไปเรื่อยใครเป็นคนคุมใครเป็นคนคุมตอนที่เป็นลิเกพ่อเขาคุมคณะลิเกของเขาตั้งแต่อายุ16ว้าวพ่อเขาพ่อแม่เขาเป็นหัวหน้าคณะคณะศิลป์ส่งเสริมตกทอดกันมาคณะนักศิลป์ส่งเสริมแล้วก็เขาก็เลยเขียนกรให้ลิเกเล่นแต่งเรื่องลิเกให้ลิเกเล่นวางตัวทุกคนไหมวางตัวทุกคนวางตัวทุกคนร้องอย่างนี้เป็นตัวนี้ร้องอย่างนี้เขียนก็เด็กอายุ16เขาเขียนเพลงลิเกที่เพลงนางเอกเกี่ยวกันจนทุกวันนี้มาร้องมาจนถึงทุกวันนี้เวลาถ้าเห็นลิเกร้องเพลงนี้โอ้สามวัยอย่าได้แง่งอนเนี่ยพ่อดมแต่งโลกลิเกเอาไปร้องจนมาถึงเราจัดรายการลิเกแล้วลิเกก็เอามาร้องแล้วจู่ๆพ่อดมเดินมาถามว่ามึงรู้ไหมเพลงนี้ใครแต่งเราได้ยินแรกเด็กๆนะเพลงนี้ใครแต่งใครพ่อนี่แหละแต่งแล้วเราก็ไปบอกคณะลิเกนั้นร้องเพลงนี้ร้องเกี่ยวกันเพลงนี้รู้ไหมใครแต่งเขาบอกไม่รู้แล้วไปบอกเขาไหมล่ะถามเขาว่าชื่อเพลงอะไรเขาบอกว่าโอ้สามวัยแล้วมาถามพ่อดมพ่อดมชื่อชื่อเรียกพ่อดมมาเลยพ่อดมเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรกูไม่ได้ตั้งชื่อ จนทุกวันนี้ผมเอาเนื้อที่แท้จริงอ่ะแล้วเขาก็ร้องผิดเนื้อมันเปลี่ยนกันมาถูกต้องกับอดีตอ่ะแล้วก็ให้กับอาจารย์แป๊ะกัญจนาภกรแสดงฐานอาวุโสของกรมศิลปากรเนี่ยให้ฝากไว้เนื้อที่แท้จริงเพราะอาจารย์แป๊ะก็เอามาร้องในรายการเราเหมือนกันเราก็ถามอาจารย์แป๊ะลิเกเขามันร้องเป็นระยะเนี่ยเราจัดรายการลิเกเราถามเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วเราก็บอกภูมิใจพ่อภูมิใจจนมาเป็นคณะตลกตอนนี้ถ้าเกิดเป็นตำนานชวนชื่นเป็นตำนานเราพูดได้ไหมเนาะไม่ตำนานไปแล้วว่าอยู่มานานอยู่เราห่างจากเชิญยิ้มสัก2ปีความโดดเด่นความโดดเด่นของชวนชื่นของชวนชื่นคือเพราะว่าเราเอาเราเล่นแบบไหนเราเอาศิลปะของทุกอย่างที่เราเป็นไทยเดิมเป็นลิเกเป็นชอบดนตรีร็อกดนตรีอะไรแล้วแต่เอามาผสมผสานแล้วเล่นจริงเราเล่นกันเองเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวมันเป็นเส้นเรื่องซะส่วนใหญ่นั่นแหละแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนพอมาถึงยุคนี้เล่นแบบนั้นก็ไม่น่ามีใครดูแล้วเราก็เตรียมงานลำบากด้วยเราพยายามจะเล่นอะไรที่มันเป็นชุมชนมันเป็นตรอกซอกซอยหรือเป็นสถานที่ต่างๆในชีวิตปัจจุบันเนี่ยถ้าเราหาคลิกตรงนั้นเจอว่าเล่นแบบนี้แล้วมันน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นมันเป็นเหมือนวงเล่ามึงออกมาคุยกันหน้าปากซอยแล้วก็ปากหมานกันไปนู่นนี่อะไรกันไปมันเร็วเกินไปเวลาเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยกลายเป็นตำนานตอนนี้เหลือใครมั้งคะชวนชื่นแต่ถ้าดังที่สุดน่าจะเป็นพี่แจ๊ดไหมพี่ต๋องก็กลับไปทำรีสอร์ทแล้วอะพี่ต๋องยังทำงานอยู่ไหมก็ทำงานอยู่เพียงแต่ว่าชวนชื่นไม่ได้รับงานเพราะว่าถ้ารับงานเมื่อไหร่เราจะต้องเป็นตัวโผเป็นพี่ใหญ่ต้องโทรตามไล่คนนู้นคนนี้มาทำถ้ารับเป็นในนามคณะไม่ได้รับงานแล้วแต่ถ้าทุกคนแยกไปรับกันเองเนี่ยก็ไม่มีชวนชื่นชวนชื่นไม่มีคณะต่องชวนชื่นไม่มี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 จิ้มชวนชื่นน้องสาวจอยไปไหนละจอยจอยทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเออจอยไปไหนเออเดี๋ยวเอาโทรศัพท์พี่หน่อยจอยไปไหนไม่ใช่ถามถึงไม่ใช่ว่าจอยไม่ใช่ให้หาแม่อยู่น้องจอยก็เล่นละครหนักไปทางละครนะจอยนะเพราะว่าเขาทำอยู่กับแอคอยู่กับตรงนั้นเล่นละครตรงนั้นอันนั้นทางเขาทางเขานักคอมไม่อยู่แล้วก็จะเป็นพี่คอมไม่อยู่แล้วเหรอให้หนูโทรตามไหมล่ะพวกเราเอามือถือมาเหลือแค่แจ๊ดความโดดเด่นเขาได้อะไรถือว่าเขาเด่นสุดนะเด่นสุดไหมใช่เขาโอ้กบมันยุคของเขาได้อะไรจากประสบการณ์จากชวนชื่นมาก็ชวนชื่นให้โอกาสเขาที่เป็นตัวตามเป็นตัวอะไรมาเพราะว่าเขาไม่เรียนหนังสือแล้วจู่ๆเขาบอกกับพ่อว่าเขาจะเล่นตลกอายุ10สัก14 15มั้ง14 15ไม่เรียนแล้วเสื้อแดงใช่ไหมเขาเสื้อแดงใช่ไหมนั่นน่ะทางโรงเรียนเขามาเชิญให้ออกไปพระยาประเสริฐบอกว่าเพราะว่าเขาแสบมากเขาบางกะปิก็โดนให้เชิญออกไปพระยาประเสริฐก็เชิญให้ออกเพราะว่าเขาไปถือไม้แล้วก็เตะถังขยะตามเดอะมอลแล้วก็มีรูปปิดไม่ให้เข้าห้างเขาก็เลยบอกว่าคุณพ่อครับเอาออกไปเถอะแล้วก็เขาไปบอกพ่อว่าเขาจะมาเล่นตลกแล้วพ่อก็มาบอกไอ้แจ๊ดมันจะไม่เรียนแล้วพ่อก็เอาไม่อยู่ละมันดื้อแล้วก็มาบอกกับเราว่าแจ๊ดจะนั่นผมก็เลยให้เรียกมันมา
เรียวนะเพราะมันเป็นตัวแสบเราจะต้องเป็นพี่ใหญ่ที่คอยขู่มันมันเกเรมันผมไม่กลัวพ่อไม่กลัวแม่แจ๊ดกลัวไหมแจ๊ดกลัวพี่จิ้มไหมมันกลัวสิเพราะว่าเวลาเจอมันในที่ตอนเนี้ยเขาไม่กลัวพ่อไม่กลัวแม่เขาต้องกลัวพี่จิ้มเราจะต้องนั่นอยู่ไม่งั้นเอามันไม่อยู่แล้วมันก็จะหลุดไปไหนอ่ะเราก็จะคอยขู่มันตลอดแต่ว่าการขู่ของเราคือการมองแล้วก็ไม่พูดอะไรเขาจะกลัวเลยกลัวทุกวันนี้ยังกลัวอยู่ไหมทุกวันนี้เหรอต้องไปถามมันดูนะไม่ได้มาถามผมพี่น้องเจอกันหรือเปล่าเนี่ยฮะเจอกันหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่น้องทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันทะเลาะกับไอ้แจ๊ดก็นี่ไม่ต้องนะฉันไม่ตัดไปพาดหัวนะฉันได้ฉันได้อันนั้นพาดหัวแล้วอันนี้ไม่เอา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 ไอ้หมอก็ต้องไปถามมันว่ามันยังกลัวอยู่หรือเปล่าแล้วมันทะเลาะกันไหมล่ะพี่น้องอะทะเลาะกันไหมในเมื่อเราไม่เคยคุยกันโวยวายในชีวิตไม่เคยด่าแจ๊ดจริงเหรอบ้าเลยจะไปดูสิ่งที่มันกลัวที่สุดก็คือการเรียกคุยเฉยๆเพราะว่าเขามีมาตรการของเขาวันหนึ่งโทรไปหาแจ๊ดว่าแจ๊ดมาที่บ้านน่ะแจ๊ดอยู่ไหนครับพี่มาหาที่บ้านหน่อยเชื่อไหมว่าแจ๊ดมันโทรถามตั้งนานเลยพี่ชื่อว่าเป็นอะไรนั่นอะไรอ่ะแล้วจอดรถอยู่จอดรถอยู่หน้าบ้านมันเล่าให้ฟังว่าใจมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอมันว้ายในรถมันเสร็จแล้วมันมากดออกแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็เราก็เลยส่งกางเกงยีนที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยให้มันเพราะมันจะต้องเป็นของไอ้แจ๊ดมันเป็นกางเกงยีนที่พอรูดซิปออกไปแล้วเนี่ยแหวกออกมาเป็นหนังเสือข้างในทั้งทะลุก้นเราเห็นปุ๊บตัวนี้แม่งต้องของไอ้แจ๊ดซื้อมาเลยกางเกงมาฝากแต่ว่าจะให้ในแบบธรรมดาพี่น้องทั่วไปเนี่ยไม่ได้ต้องโทรบอกว่าแจ๊ด อยู่ไหนอ๋ออยู่บ้านพี่มาที่บ้านหน่อยมันก็กลัวหัวหดไงมันก็นึกว่าพี่จะเรียกไปมันเล่าให้ฟังว่ามันตะโกนมันตะโกนนั่นน่ะแล้วแค่จะให้ของแล้ววันหนึ่งเนี่ยฉันจะถามอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคล้ายๆแบบว่าเซียนเล่ามากอ่ะไม่มีใครเชิญออกรายการอีกนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเวลาคนเชิญออกรายการต้องรับปากไปเชิญไม่ได้บ้างไม่งั้นมันอั้นถ้าไม่เชิญมาเนี่ยอยู่บ้านนะเนี่ยอามาเลยอีกนิดนึงว่าแล้ววันหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไงก็ถ้าคนอื่นถามแจ๊ดเป็นไงบ้างแต่เราตอบว่าแจ๊ดเป็นนี่ดิเป็นไงบ้างผมไม่รู้เรื่องเลยพี่ ผมก็ไปกับไอ้แจ๊ดแล้วก็เขาอะแฟนของผู้หญิงเขามาหึงไอ้แจ๊ดแล้วก็กูแค่จะถามว่ามึงอะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนั้นเราทีวีอย่างเดียวมันก็จะอยู่เลยนะไอ้นี่ก็พลั้งพลูออกมาใหญ่เลยก็ถามว่าเป็นไงบ้างผมไม่รู้เรื่องเลยพี่เขากูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้แจ๊ดเล่าหมดเลยแต่พอเรารู้ทั้งหมดแล้วว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะมันมาข่มขู่แม่นั่นที่เรานั่นเราไปเช็คละเอ้ยนี่น้องเราไม่ผิดเราเพียงแต่จะถามถ้ามันไปเกเรหรือไปทำงานสายหรือไปแล้วเราจะดูแลตรงนั้นแต่ถ้าใครไม่ดูแลเป็นคนดูแลดูแลทุกคนเหมือนที่พ่อดูแลไหมแต่เราไปพ่อเหรอพ่อนี่คือก็ตัวป่วนในคณะอีกตัวหนึ่งเลยหมายถึงว่าพี่ต้องดูแลพ่ออีกเหรอต้องดูแลเขาแล้วเขาแสบมากเพราะเขาเป็นคนก่อตั้งคณะเขามีสิทธิ์อะไรเหนือชั้นมากเขาเป็นคนแต่งตั้งเราให้ดูแลเพราะว่าพอวุฒิภาวะเราถึงเนี่ยแต่พอถึงจุดหนึ่งดูแลได้ไหมดูแลได้เขาจะเพราะเขาไม่ยอมใครเพราะนั้นคนที่เขาจะวัดได้อะเขาจะต้องล้มเราให้ได้เขาถึงจะเจ๋งเขาวัดกับเรามาตลอดเวลา40กว่าปีแต่ว่าเขาเป็นคนก่อตั้งเขาเป็นหัวหน้าคณะเขาขายตองตั้งคณะจนชื่นเขาวางรูปแบบแล้วเราก็ทำตามมาตลอดแล้ววันหนึ่งเขามายึดตำแหน่งหัวหน้าคืนจริงเหรอจริงให้คืนไหมเราถามเขาว่าพ่อโกรธผมเรื่องอะไรทำไมแกทำอย่างนี้แกจู่ๆเล่นรอบแรกแล้วแกตีรถกลับมาเลยแกไม่เล่นรอบสองพ่อตั้งวงกินเหล้ากันแล้วผมทำอย่างนั้นได้ไงในเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้พ่อเป็นคนออกกฎเอาไว้แล้วพ่อมากดอะไรผม ผมทำตามกฎที่พ่อตั้งไว้กูเป็นพ่อถ้าทำผิดก็ขอโทษลูกได้พ่อขอโทษแล้วเขาก็ไปเลยแมนมากเลยเขายอมรับในความจริงนี่คือความเป็นพ่อพี่จิ้มได้ส่วนไหนของพ่อมาบ้างไหมความเป็นพ่อเหรอก็คือรักงานตรงต่อเวลานกน้อยทำรังแต่พอตัวอย่าสุกเอาเผากินพ่อเขาถูกสอนมาไม่รู้จัก
มาจากย่าย่าเป็นตะโผคณะลิเกมันเลยเหมือนถ่ายทอดมาถึงรุ่นพี่มีใครได้ไปบ้างเดี๋ยวพักแป๊บนึงเพราะว่าพี่เนี่ยหนูไม่ได้ถามอะไรพี่ไม่ได้ก็คือเราคุยกันต่อแต่ว่าปล่อยให้เขาพักอะไรไปเนี่ยเราคุยกันคุยกันต่อเลยบอกเขาพักแล้วเดี๋ยวเราคุยต่อคุณผู้ชมขอพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอคุยกับเขาต่อขอเคลียร์นิดนึงเหมือนเซียนอ่ะไม่เคยมีใครเชิญออกรายการอ่ะแล้วพอมาออกแล้วก็พูดอย่างเดียวเลยอ่ะนี่จริงๆนะพักแป๊บนึงค่ะเราก็แค่สนุกสนานกับคนรู้จักจริงคุณผู้ชมเคยเสียเซลล์เวลามีใครมาทักเราว่าแก่ไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นสามีมาทักถ้าทักว่าแก่คุณผู้ชมจะแก้ปัญหานี้ยังไงแขกรับเชิญของเรายอมเสียเงินเป็นแสนค่ะน้องอุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางทักตอนต้นปีคุณผู้ชมพี่หนูแหม่มนางทักบอกว่าอุเพิ่งต้นปีจะรีบแก่ไปไหนยังไม่สิ้นปีเลยโอ้โหจุกนะมันอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้แล้วหนูทำยังไงโอ้ก็หาทางแก้แก่พี่หนูแหม่มทั้งเข้าคลินิกทั้งฉีดผิวทั้งทำทุกอย่างแต่บางอย่างมันก็ไม่โอเคแต่คุณผู้ชมทำไมถึงจะต้องสามีทักคุณผู้ชมลองดูในรูปหญิงสาวในรูปคุณแม่ลูกสองในวัยเลข4มันดูแบบคนละเรื่องกับคนณปัจจุบันนี้คุณผู้ชมอยากจะบอกเลยว่าไม่มีตรงไหนที่ดีเลยริ้วรอยทั่วใบหน้าไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่หน้าผากตีนกาใต้ตารองแก้มทุกอย่างคือคล้อยคือเหี่ยวไปหมดแล้วของแถมที่มาพร้อมกับอายุไม่ได้อยากได้บริเวณนี้ค่ะพวกฝ้าพวกกระมาเต็มเลยผิวไม่ต้องพูดถึงนะคะพอจับเนี่ยทั้งสากทั้งกล้านพี่หนูแหม่มบางทีอู้รู้สึกว่านี่มันหน้าหรือฝ่าเท้าอย่างนั้นเลยมันกล้านจริงๆก็อย่างที่บอกไปหาทางแก้แก่ทุกอย่างเข้าคลินิกซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ทำทุกอย่างที่เขาว่าดีแต่มันจ่ายไม่ไหวเก็บเงินให้ลูกดีกว่าจนวันหนึ่งไปเจอพี่ปอปุญญวีคุณผู้ชมอายุเลข5แต่หน้าเลข3หน้าเนี่ยโอ้โหผิวดีทั้งตึงทั้งกระชับริ้วรอยแทบมองไม่เห็นหน้าดีจนเราต้องบอกพี่ปอหาหมอไหนอะพี่ปอบอกเฮ้ยอู้พี่ไม่ได้หาหมอไหนพี่ใช้เซรั่มขวดนี้เป็นเซรั่มโบท็อกธรรมชาติใช้ดีแล้วก็ไม่แพงด้วยเชื่อสุดใจเพราะอะไรคุณผู้ชมแต่ก่อนอ่ะพี่ปอเขาหน้าไม่ได้ดีแบบนี้หน้าแก่แสงแม่อย่างที่เห็นในรูปเลยคือทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนคล้อยริ้วรอยคือเยอะมากๆทุกวันนี้สวยใช่พี่ปอบอกเลยว่าอู้ขวดนี้ถ้าอู้ใช้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยพี่ไอ้ 5,000 อู้เอาไปเลยอยากได้ตังค์เขาคุณผู้ชมแต่พอใช้แล้ว7วันพี่หนูแม่โอ้โหมันรู้สึกแบบฟินอ่ะคุณผู้ชมผิวจากที่กล้านๆเนี่ยมันฟูขึ้นมันมีความแบบอิ่มน้ำผิวมันเรียบมันเนียนขึ้นพวกแบบรูขุมขนต่างๆกระชับแล้วพวกริ้วรอยบริเวณนี้ค่ะทั้งตีนกาทั้งบริเวณด้านบนที่เป็นริ้วรอยเนี่ยโอ้โหแบบพวกร่องลึกๆเนี่ยมันตื้นขึ้นแลดูจางลงหน้าจากที่เหี่ยวเหี่ยวผิวเหี่ยวๆนะคุณผู้ชมหน้ามันยกมันกระชับขึ้นสมเลยค่ะที่เขาเรียกว่าเซรั่มโบท็อกธรรมชาติแล้วบริเวณนี้พวกกะฝ้าจุดด่างดำบอกเลยว่าจางลงจนไม่ต้องแต่งหน้าเยอะคุณผู้ชมพอหน้าเราดีขนาดนี้คุณแม่ในวัย70บอกโอ้อู้เบื่อมากอยากหน้าดีแบบแกไปร้านข้าวหน้าปากซอยพี่หนุ่มแหม่มทุกคนก็เรียกว่ายายแม่ก็ไม่ปลื้มเนาะจะไม่ได้ยายได้ยังไงคุณผู้ชมลองดูคุณแม่ในรูปก็ทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนคล้อยตามวัยอะค่ะริ้วรอยแม่ก็ลึกมากๆเลยเราบอกอ่ะแม่ลองใช้คุณแม่ใช้ไปไม่ถึงขวดคุณผู้ชมค่ะแม่ยิ้มมาแต่ไกลบอกเฮ้ยอู้ตอนเนี้ยที่ร้านข้าวไม่เรียกยายแล้วนะเรียกเจ๊เรียกพี่คุณผู้ชมดีจังเลยเท่านี้คนวัย70คือฟินแล้วจะไม่เรียกพี่ได้ไงผิวคุณแม่พี่หนุ่มแหม่มค่ะตึงขึ้นชับขึ้นริ้วรอยจางลงจนเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่บอกเลยว่าอู้ขวดเป็นหมื่นก็ซื้อแต่วันนี้สิ่งที่อยู่ในขวดนี้คือหลักแสนนั่นคือสารสกัดจากเห็ดหลินจือช่วยอะไรคุณผู้ชมช่วยลดเนื้อเรื่องริ้วรอยเพราะฉะนั้นอู้ย้ำนะใครริ้วรอยมาเยือนแล้วขวดนี้ช่วยได้ช่วยหลีกช่วยลดพวกจุดด่างดำพวกกระฝ้าและช่วยให้ผิวของคุณยกขึ้นกระชับขึ้นสมกับที่เขาบอกเลยว่าเป็นเซรั่มโบท็อกธรรมชาติเหมือนไปร้อยใหม่เหมือนไปทำเทอร์มาดโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวนะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องจ่ายเงินเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดใจเลยนะคุณผู้ชมใครที่มีปัญหาหน้าแห้งกร้านผิวเขียวผิวหย่อนคล้อยริ้วรอยลึกกระฝ้าเยอะอยากดูดีอยากอ่อนกว่าวัยและไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นถ้าจ่ายวันละ9บาทพี่หนุ่มแหม่มโอเคไหมโอ้โหมันสุดจะโอเคเลยใช่ปะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอู้ให้เบอร์นี้เลยกับการจ่ายวันละ9บาทเบอร์นี้ค่ะ024179999หรือ LINE @dc99 คุณผู้ชมฟังอู้ดีๆนะปกติ1ขวดแบบนี้ราคา 1,990 บาทลดให้แบบไม่ต้องร้องขอเหลือ999บาทและถ้าคุณโทรมาทันที่เบอร์024179999หรือ LINE @dc99 1,990 สายแรกอู้แถมเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก1ขวดแบบนี้เอาไปเลยและ
โปรส่งท้ายปีให้วันนี้วันเดียวก่อนปรับราคาคุณผู้ชมอุ๊แถมเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก1เป็น3ขวดเป็น3ขวดได้ดักนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดคือ3ขวดด้วยกันโอ้โหยังไม่พอขออนุญาตเลยนะพี่หนูแหม่มคือให้เยอะมากๆเต็มมือแล้วนะหนูยังมีอีกค่ะเอามาร์คทองคำไปอีก5แผ่นด้วยกันตัวมาร์คทองคำเนี่ย2วันมาร์คทีหน้าตึงหน้าฟูหน้ากระชับเลยคุณผู้ชมและยังไม่หมดขออนุญาตวางคือเยอะมากเยอะจริงอะไรจริงนะคะเอาวางแบบนี้ให้คุณผู้ชมเห็นแบบชัดๆเลยอู้แถมเป็นตัวกันแดดให้คุณผู้ชมอีก3ซองเฮ้ยจริงๆพี่หนูแหม่มทั้งหมดตรงหน้าเนี่ยมันคือ11ชิ้นมันเหมือนของขวัญสำหรับสิ้นปีเลยเกือบ 7,000 จ่าย999บาทโทรให้ทันค่ะที่024179999หรือ LINE @dc99 เซตนี้ใช้ได้นาน4เดือนและเฉลี่ยต่อวันวันละ9บาทแก่ได้ลดความเหี่ยวได้และสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองกูบอกเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องทนกับปัญหาริ้วรอยกับปัญหาผิวหย่อนคล้อยอ่ะใครจะทนเราอย่าทนจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากเบอร์นี้ไว้มันช่วยอูได้แล้วช่วยคุณผู้ชมได้เช่นกันที่024179999ทั้งหมดคือ11ชิ้นตรงหน้าไม่ต้องจ่ายค่ะเกือบ 7,000 จ่ายแค่999บาทและมีหลายคนที่ไม่ทนและเห็นผลกับขวดนี้ค่ะคนแรกเลยป้ารัตดาริ้วรอยสะสมมาเป็น10ปีเลยหลังใช้ดูดีเข้าหน้าใสมากเลยอ่ะใช่พี่หนูแหม่มแค่เนี้ยปื้มแล้วอีกคนประโยคเป็นเพื่อนคุณแม่ค่ะ70เหมือนกันเลยผิวก็เหี่ยวก็หย่อนคล้อยหลังใช้เนี่ยดูอ่อนกว่าวัยเลยและมีผู้ใช้จริงจากรายการโต๊ะหนูแหม่มด้วยไอ้ย่าพี่ดาแต่ตอนนี้จะบอกว่าคนนี้ที่เป็นแบบว่า Talk of the Town เลยนะสำหรับพี่ปอปุญญวีและจะบอกว่าทุกๆปัญหาหยุดได้ด้วยขวดนี้พี่หนูแหม่มคือหยดตบทั่วใบหน้าเช้าหยดเย็นหยดหน้าสดโชว์ได้เลยตอนนี้ทีมงานเช็คให้พี่นิดนึง99สายเหลือเท่าไหร่แล้ว14สาย14สายเนี่ยมือถืออยู่กับหนูอ่ะมือถืออยู่กับหนูลูกมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมค่ะต้องรีบนิดนึงนะตอนนี้เหลือ14สายเพราะฉะนั้นอู้บอกเลยว่าอู้จะเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก200สายนี่วันนี้วันสุดท้ายคุณผู้ชมไลน์ตอนนี้ไลน์กำลังเข้ามาแน่นเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายที่คุณผู้ชมจะได้ในราคา999บาทพรุ่งนี้จะเป็น 1,990 แล้วย้ำเบอร์อีกทีคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์024179999หรือ LINE @dc99 คุณผู้ชม11ชิ้นตรงหน้าตรงเนี้ยคือเยอะมากเซรั่ม3มาสก์ทองคำอีก5แล้วกันแดดอีก3นะคะเอาไปเลยทั้งหมดตรงหน้าไม่ต้องจ่ายเกือบ7แค่999บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะ024179999หรือ LINE @dc99และวันนี้เพิ่มเติมโอ้ตอนนี้ LINE เด้งหนึ่งดังเลยเดี๋ยวจะโทรให้ดูคุณผู้ชมรีบ LINE เข้ามาค่ะแล้ววันนี้ถ้าคุณซื้อ2เซตอู้แถมเพิ่มให้เป็นตัววิตามินซีอีก1กระปุกว้าวตัวนี้คือดีมากขออนุญาตวางแบบนี้ละกันเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายถ้าซื้อ2ชุดซื้อ2ชุดใช่แล้วค่ะคือเอาไปหารกับเพื่อนไปเป็นของขวัญได้นะคุณผู้ชมนะจัดให้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตละกันคุณผู้ชมคะใครที่โอ้โหไลน์กำลังเด้งดึงดังเลยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงนะไม่ไหวแล้วเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะคุณผู้ชมนะเบอร์นี้เลยค่ะ024179999หรือ LINE @dc99คุณผู้ชมเดี๋ยวดูรูปอู้สมัยที่แบบว่าเป็นป้าเป็นยายแก่ๆเหี่ยวๆที่สามีทักอ่ะกับณปัจจุบันบอกเลยว่าคนละคนกันเพราะฉะนั้นวันนี้อู้จะเทสให้คุณผู้ชมดูว่าขนาดเนี่ยแต่งหน้าด้วยความที่มันซึมเร็วแก่ตรงไหนตบตรงนั้นเหี่ยวตรงไหนตบตรงนั้นคุณผู้ชมริ้วรอยตรงไหนเยอะมีปัญหาตรงไหนก็ตบตรงนั้นเลยแล้วอู้บอกเลยพี่หนูแหม่มความที่มันช่วยอ่ะพวกริ้วรอยลึกๆอ่ะมันตื้นขึ้นจากปกติอู้จับแล้วมันค่อนข้างสะดุดเนี่ยมันตื้นขึ้นจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้กับผลที่เราได้มากๆคุณผู้ชมตอนนี้ไลน์เด้งแน่นมากเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ78สายสุดท้ายคุณผู้ชมกับเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลย024179999หรือ LINE @dc99อู้ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนะคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดคือ11ชิ้นไม่ต้องจ่ายเกือบ 7,000 ค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองแล้วเพิ่มเติมเลยซื้อ2เซตแถมเป็นตัววิตามินซีอีก1กระปุกเฉพาะรายการพี่หนูแหม่มรายการนี้รายการเดียวคุณผู้ชมวันนี้จากใจเลยนะตัวอู้เองอะบอกว่าให้วันนี้วันนี้วันเดียวกับสิ่งที่ได้ไปคืออะไรพวกตีนกาต่างๆพวกริ้วรอยต่างๆมันตื้นขึ้นผิวเนี่ยยกกระชับทั้งหน้าจนไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณผู้ชม อยากให้กล้องซูมอูนิดนึงริ้วรอยอูไม่ได้จางไปมันแบบ
มันไม่ได้หายไปซะทีเดียวมันคือมันจางอ่ะคือถ้าอู๋บอกว่าเฮ้ยหายไปหมดเลยอันนี้คือหลอกลวงวันนี้ไม่ได้มาขายความหลอกลวงคุณผู้ชมอู๋มาขายความจริงแล้วถ้าของไม่ดีมารายการมาออกทีวีแบบนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีตอนนี้ลายเด้งแรงมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมขามือระวังอยู่นี่นั่งรีบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อู๋เพิ่มให้สุดท้ายแล้วนะอู๋เพิ่มให้500สายเลยทันเท่าไหร่เท่านั้นใจใจเลยเฉพาะวันนี้วันเดียวเลยวันเดียวค่ะที่024179999หรือไลน์ @dc99ทั้งเซต11ชิ้นแค่999บาทคุณผู้ชมรีบเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะโปรนี้โปรเด็ดจริงๆนะคะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยพรุ่งนี้จะขาย 1,990 นะพี่แม่วันได้วันนี้วันเดียวนะคะขอบคุณน้องอู๋ค่ะขอบคุณค่ะพักแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะพี่จิ้มผู้ร่วมก่อตั้งถือว่าเป็นตำนานของคณะชวนชื่นรอคุยกันอยู่ช่วงหน้าสักครู่ค่ะคำเท่าไหร่คำเท่าไหร่คำเท่าไหร่ได้ไหมน่ะค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงจะเอื้อมจะเอื้อมจะเอื้อมมาเป็นประหลาดผู้โอ้ย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 อะไรโอ้ยพ่อทีบรถตะตุ่มเลยสักนี่ไม่ตายตายอย่างนี้ตายใครตายกูเนี่ยตายทำไมอ่ะไอสัตว์ที่เขากำอนาคตกูแน่นเลยเนี่ยไอจิมไล่มันออกจากตระกูลไปเลยไม่ใช่ไล่ออกจากวงนะให้ออกจากตระกูลเลยถือว่าเป็นน้องคนเล็กสุดไหมคะเล็กสุดเนี่ยแล้วคนโตสุดคือพี่คือแม่เขาก็เป็นเมียคนเล็กสุดเหมือนกันไม่ต้องเท้าความไม่ต้องเท้าความพี่จิ้มเป็นคนโตคนที่สี่องค์ชายสี่ยังมีโตกว่านี้อีกเหรอมันอ๋อคนโตคนโตนั่นคือพี่ชายที่เหมือนพ่อมากเลยคนโตอ่ะพี่วัดแกเล่นตลกไหมตีกองอยู่ในคณะพูดถ้าจะไม่พูดง้างปากกันไม่ไหวก็เลยว่าไปตีกองเถอะที่เห็นเสื้อแดงๆนั่นคือแจ๊ดคุณผู้ชมค่ะน้องแจ๊ดนะคะเป็นน้องสุดท้องถ้าเห็นจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้พี่ภูมิใจไหมภูมิใจในตัวน้องไหมก็พูดถึงในฐานะโค้ชเนี่ยถ้ามันเราสร้างโครงสร้างให้นักกีฬาเราเพราะนักกีฬาเราประสบความสำเร็จอารมณ์ไหนละอารมณ์นั้นแหละมันจะอิจฉานักกีฬาเหรอไม่น่าประสบความสำเร็จเลยกูสาสร้างโครงสร้างกูสาบอกสอนมาแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้นเฮ้ยเราเป็นคนยิ่งกว่านั้น งั้นทุกวันนี้อ่ะพี่จิ้มทำอะไรบ้างตัวพี่จิ้มเองอะค่ะแล้วจริงๆอะเราไม่เห็นพี่จิ้มในทีวีนานมากใช่เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ความผิดของผมรายการพิธีกรยังทำอยู่ไหมกับน้องอ้ำอะฮะได้ทำอยู่ไหมหนูยังเห็นอยู่นะหนูเห็นในโซเชียลก็เอามาดูใช่ก็อยู่ในโซเชียลเท่านั้นแหละทุกวันนี้พี่จิ้มทำอะไรทุกวันนี้ก็เนี่ยมาออกรายการนี่ไง งานลูกๆว่ายังไงเพราะว่าลูกๆก็จะดีใจไหมที่พี่จิ้มได้กลับมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านก็จริงๆแล้วเราสามารถรวมความบันเทิงของเราเอาครอบครัวไปเที่ยวกับชาวคณะมาเที่ยวกับครอบครัวได้เพราะว่ายังแฮงเอาท์กันอยู่ยังจอยกันแฮงเอาท์มันคืออะไรรวมกลุ่มกันสนุกสนานพาร์ตี้แฮงของเรานี่คือแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วแฮงมากเลยยังเจอกันอยู่ยังเจอกันอยู่เจอกันอยู่เราเวลามีงานแต่ว่าเจอกันน้อยลงอ่ะเพราะว่าไม่มีเงินกองกลางแล้วไม่มีใครซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่แล้วก็เจอกันน้อยหน่อยถ้าเกิดว่าพี่จิ้มกับลูกๆมาทำเป็นบริษัทชื่อว่าชวนชื่นโปรดักชั่นทำอะไรสำหรับชวนชื่นโปรดักชั่นก็รับงานอีเวนต์ต่างๆรับงานก็ตอนนี้ที่รับงานหลักๆ 4-5 ปีมันเป็นงานใหญ่ของบริษัทนี้ก็คืองานรับงานของสำนักงานปลัดของสำนักงานสำนักนายกจะไปเรียกสำนักงานนายกก็คือเราเป็นแผนกจัดอีเวนต์จัดอีเวนต์ใครเป็นผู้ดำเนินบริหารงานคะลูกสาวเป็นจริงๆทุกรายการของชวนชื่นแยกเป็นชวนชื่นแฟมิลี่ก็คือคณะตลกอะไรของพวกเราที่ทำรายการทำนู่นอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่จะเติมสิ่งที่มันเป็นยุคใหม่เขานั่นอะไรเขาจะวางโครงสร้างให้ว่าอย่างนี้แล้วเราก็ทำของเราไปแต่เราจะคิดถึงโครงสร้างยุคใหม่เราบางทีเราไม่รู้จักเราอาจจะไม่รู้พ่อมันต้องอย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเหมือนคนยุคใหม่เขาจะมีความคิดของเขาแล้วเขาเทิร์นเราไปอยู่เขาชอบวงการบันเทิงไหมเขาชอบวงการบันเทิงแต่เราไม่ชอบให้เขาอยู่วงการบันเทิงทำไมอ่ะเพราะว่าคนบันเทิงผู้หญิงในวงการบันเทิงเราดูว่าตูดหมึกนั่งอยู่กับพื้นกินก็ไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาเราบอกแม่ให้เข้ามาเขาก็บอกว่าพ่อก็ลูกชอบตรงนี้อย่างนะลูกลองยกตัวอย่างของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้กำกับของเมืองไทยมาสิเขานึกได้พี่ประอูนคนเดียวอ่ะแล้วไงแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าแล้วคุณพ่อไม่อยากใ
ลูกมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้เหรอลูกคุณพ่อไม่คิดเหรอว่าลูกจะมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้สะอึกจุกพ่อจุกอ้าวพอเขาเปิดทางอะแล้วเราอะเออว่ามันโอกาสของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขาชอบของเขาแบบนั้นจนเราเขาไปให้เขาไปเรียนจิตวิทยาไม่ให้เรียนไอ้นี่จริงเหรอจบจิตวิทยาพยายามเอาเขาหนีออกจากวงการบันเทิงมากที่สุดก็เขาเลือกตรงนั้นก็มันมีให้เลือกหลายสาขาสุดท้ายเขาก็ชอบทั้งธรรมศาสตร์ทั้งอะไรก็เลยเขามีลูกสาวกี่คนเนี่ยลูกสาวกี่คนคนนั้นคนเล็กคนโตใช่ไหมคะคนโตใช่ไหมลูกเขยคนโตใช่ไหมที่ดูแลบริษัทอ่ะใช่ลูกเขยจะคุมเทคนิคอะไรเขาออกแบบฉากออกแบบทุกอย่างอะไรเนี่ยเขาสองคนเนี่ยเขาเปิดบริษัทได้เลยโดยใช้ทรัพย์ก็ได้เพราะว่าลูกสาวจะเป็นคนวางโครงงานเหมือน PR บริหารจัดการโทรเขาจบโทร PR เขาก็จะรู้จักกันนั่นลูกเขยเขาจะจบภาพยนตร์แล้วเขาก็ออกแบบอะไรเรื่องเป็นครอบครัวพวกเราชอบเที่ยวต่างประเทศไปไหนไปกันครอบครัวที่ปีนี้ก็ไปหาน้องสาวแฟนกันนั่นน้องเขยอยู่ที่นู่นอยู่ที่ไหนคะไปที่นอร์เวย์เดี๋ยววันที่20เนี่ยบินละวีซ่าออกแล้วโอ้แล้วความผูกพันของเราอะเมื่อกลางปีอะวีซ่าออกไม่ทันแต่ลูกเขยกับลูกสาวไปแล้วพอไปถึงสนามบินเราไม่ได้ไปอะลูกเขยเขาร้องไห้เราตกใจมากเลยแบบทำไมอ่ะคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้ไปเขาเสียใจโอ้ยอยากลูกเขยเป็นไงแล้วลูกสาวเป็นไม่เท่าไหร่แต่ลูกเขยเป็นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยภูมิใจนะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาได้ล่าสุดเห็นบอกว่าคนไหนที่เสียลูกแฝดไปคนนี้คนเล็กยังไม่มีแฟนคนโตเห็นบอกว่าท้องแฝดสามใช่ครับธรรมชาติธรรมะถ้าอ๋อแต่เผอิญใส่ใส่ใบแรกไม่ติดก็เลยติดเว้นระยะแล้วทีนี้แหละลองใส่ไป2ใบเลยเผื่อจะหลุดไปสักใบหนึ่งทีนี้ปัญหาก็คืออีกใบเนี่ยแตกเป็น2ก็เลยเป็นแฝดผู้ชายก็เลยเป็นแฝดเป็น3ไปเลยมันไม่ใช่แฝดอ่ะแฝดอ่ะ2แต่อีกใบหนึ่งเนี่ยไม่ได้แฝดก็เขาเรียกว่าแฝด3เขาก็เรียกมั่วๆไปมันไม่ใช่ธรรมชาติดิมันใส่อ่ะเคลมเนี่ยลักษณะเคลมประกันชั้น1แล้วก็มาอยู่มาได้สัก6เดือนกว่าเนี่ยสภาวะที่เปลี่ยนนั้นเด็กคนหนึ่งคนที่ไม่ได้เป็นแฝดอ่ะน้ำคร่ำที่หุ้มตัวเขามันแตกแล้วมันดันออกมาแล้วนี่เขาไม่มีน้ำคร่ำที่หุ้มตัวเขาอยู่ไม่ได้เขาก็หลุดออกมาแล้วหมอก็บอกตามสถิติเนี่ยเดี๋ยวอีก2คนเนี่ยจะตามออกมาแล้วก็อีกสักอาทิตย์กว่าๆเนี่ยก็ตามออกมาสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือกลัวเขามีอันตรายเขาต้องไปนอนอยู่ในห้องเตรียมนั่นอ่ะเดือนกว่าที่แบบที่จะต้องมันซับซ้อนมากแล้วตัวคนที่เป็นแม่ค่ะต้องแบบต้องกดดันทั้งเจ็บเจ็บทั้งร่างกายทั้งหัวใจด้วยมันแบบมันแบบเผอิญเป็นคนที่ไม่แบกความรู้สึกต่างๆไว้ตรงนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเยอะไหมความรู้สึกที่เขาแบกแต่ที่เขาเล่าให้ฟังนะเขาก็ไอ้นั่นอยู่เยอะเขานอนมองกันนั่นน่ะในห้องไม่มีอะไรเลยเงี้ยห้องเตรียมรอคลอดอ่ะเขาไปตั้งแต่5เดือนอ่ะเขาไปอยู่ในนั้นเดือนกว่าแล้วพอ6เดือนกว่าไปเจอสภาวะนี้ก็ทุกคนก็ต้องคือถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวเหมือนกันนะพี่เนาะเอาใหม่เอาใหม่พี่ตั้งใจใหม่หมายถึงว่าตั้งหลักเอาใหม่ทีนี้เราติดแน่นอนจากนี้ไปความสุขของพี่จิ้มคืออะไรความสุขก็เหรอความสุขของเราก็คือคนที่ได้พบปะได้คอนแทคกับเราอ่ะมีความสุขอ่ะในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแฟนๆที่เคยเจอประชาชนแล้วพี่จิ้มมีความสุขไหมล่ะส่วนตัวเป็นคนมีความสุขอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กไปจนโตไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังเพราะไม่พุ่งไปหาอะไรที่มันไกลตัวแล้วก็ไม่เสี่ยงฮะไม่เสี่ยงเคยกังวลอยู่ว่าเฮ้ยเราจะมีอยู่กินไปตลอดชีวิตไหมพอไปเจอเศรษฐกิจพอเพียงเอ้านี่กูมาไกลแล้วนี่หว่าเพราะว่าเราเอาทรัพย์สินที่เรามีอยู่ตั้งอยู่เนี้ยแล้วกลับไปอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงไปอยู่ในที่พื้นที่เรามีที่ต้องหลายสิบไร่เราไร่เดียวเขายังอยู่กันนะโอ้นี่พอแล้วเพราะฉะนั้นไม่เคยไม่มีอะไรกดดันเลยทุกวันนี้ถือว่าแบบมีความสุขไม่มีอะไรกดดันใช่ไม่มีกดดันท่านรวมอยากดูงานของพี่จิ้มให้ไปติดต่อที่ไหนสุดท้ายติดต่องานติดต่อบริษัทได้ที่ไหนไปติดต่อคนที่จะจ้างผมไปทำงานก่อนแล้วคุณจะได้ติดตามงานผมผู้ชมผู้ไม่รู้เรื่องไปแล้วเวลาหมดแล้วห้องข่าวเร่งลงมาแล้วจริงๆนะแล้วติดต่อใครล่ะก็ใครที่เขาเป็นเจ้าภาพจ้างผมไปทำอะไรได้หนูแบบมีตังค์ไหมเป็นในทุนให้คณะชวนชื่นไหมถ้ายืมเงินต้องขอลาขอบคุณพี่จิ้มมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไปละหนึ่งคนลาจากละลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเบื่อจังเลยคนไม่สนับสนุนเงินใคร